Next Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสนับสนุนโดยยาแคปซูลกระชายดำขาวละออมีส่วนประกอบของตัวยากระชายดำตัวยาโดมไม่รู้ล้มและตัวยาม้ากระทืบโรงLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผ่านไปแล้วนะครับ4คู่คู่ต่อไปนะครับจะชกกันในรุ่น Flyweight หรือ 61.2 กิโล Let's bring out the fighter in the black corner มรดกเพชรเพชรยินดี Academy เดินทางมาถึงมวยคู่ที่5ของการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดครับมรดกเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่ขึ้นทางมุมดำนะครับมรดกเพชรนี่เป็นนักมวยจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับปัจจุบันนี้อายุ22ปีสูง176เซนติเมตรฟอร์มหลังก็มีชนะปิ่นเพชรบัญชาเมฆที่บุรีรัมย์ครับชนะโจนาธานฟาเบียสที่สเปนแล้วก็ชนะแจ็คอภิชาติมวยไทยยิมล่าสุดสอบอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับโดยเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ผู้ชนะในคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอกับซ่อนรักสิทธิ์ปจวครับที่เอาชนะเทคนิคน็อกเอาท์ทิวแฟร์เทคไปในยก2ครับ And in the red corner let's bring out ไทยสอจอเปียกอุทัยคู่ชกของมรดกเพชรจากบุรีรัมย์นะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนล่ะครับเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับไทยสอจอเปียกอุทัยนี่เป็นน้องชายของกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยครับวันนี้ชกทั้งพี่ทั้งน้องนะครับแต่ว่าคนละศึกครับคนละสถานที่ด้วยครับไทยชกที่นี่ครับส่วนด้านของกุหลาบดำครับไปที่นู่นเลยครับสมุยครับค่ำนี้ครับเจอกับแรมโบ้เล็กต่อโยธาคู่นี้ยังไม่เคยชกกันมาก่อนแน่นอนครับขอบคุณช่อง 7HD เฮโร่เอนเตอร์เทนเมนต์แฟร์เทคสนามมวยลุมพินียุทธสปอร์ตเกียร์เครื่องดื่มโสมโอทีและยาน้ำสมุนไพรผสมเขากวางอ่อนตราทวินท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันในรูปแบบมวยเอ็กซ์ตรีมรุ่น Flyweight หรือ 61.2 กิโล 3 ยกยกละ 3 นาที This is a Muay Extreme bout in the Flyweight division or 61.2 kilograms scheduled for 3 3-minute rounds นักมวยในมุมดำ The fighter in the black corner ชกรุ่น Flyweight สูง177 A Flyweight fighterstanding 177 centimeters tall มาจากประเทศไทย from Thailand this is มรดกเพชรเพชรยินดี Academy แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red cornernักมวยชกในรุ่น Flyweight สูง168 A Flyweight fighter standing 168 centimeters tall มาจากประเทศไทย Also from Thailand This is ไทยสอจอเปียกอุทัย And your referee 11กฤษดาพลตื้อกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวที10เอกกฤษดาพลตื้อหรือว่าแสนเก่งกีฬาสปอร์ตครับนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบครับคุณผู้ชมครับไทยสอจอเปียกอุทัย21ปีครับสูง168ซมส่วนมรดกเพชร22ปีสูง176ซมนักชกจากบุรีรัมย์เจอกับสุรินทร์แล้วครับติดตามกันต่อครับมันกันต่อนะครับมวยคู่ที่5ของรายการแล้วก็เป็นคู่ที่2นะครับของไปรอบรถทูวันรุ่น 61.2 กิโลกรัมครับใครชนะจะเข้าไปเจอกับซ่อนรักสิทธิ์ปจวที่ไปยืนรออยู่แล้วนะครับมาดูครับว่าคู่นี้จบแบบไหนครับแม่ไทยนี่นักชกกับปั้นหนักครับส่วนมรดกเพชรวันนี้ได้เปรียบรูปร่างนะครับแล้วก็อาวุธหลากหลายด้วยครับ
ต่างศึกต่างสายครับน่าสนใจเลยครับมาแล้วก็หมัดของทางด้านไทยซ้ายต่อยซ้ายนะครับทางด้านของไทยครับมรดกเพชรขวาครับนี่ครับเตะขวาต่อยขวาครับพยายามจะเตะบริเวณต้นแขนของไทยครับเอาหมัด1 2 3เอาเอาละครับเกลือจิ้มเกลือครับหมัดหนักใช่ไหมครับมรดกเพชรนี่สาวก่อนเลยครับวันนี้ไม่ได้กลัวหมัดเลยนะครับไม่ได้กลัวหมัดของไทยเลยนะครับทางด้านมรดกเพชรเรามากะบวกหมัดสู้ด้วยครับมาด้วยความมั่นใจครับไทยขยับเดินเข้าหาครับมีลูกถีบทำลายจังหวะครับมรดกเพชรไม่ดีมากนะครับนี่ฮะยืนตรงนั้นแหละครับแล้วก็ชากรอบรอบวกหมัดครับนี่ฮะหมัดหนักบวกแล้วครับโดนเหมือนกันครับต่างฝ่ายต่างโดนมาลุยต่อครับหมัดสองนะครับหมัด1 2 3ครับถีบซ้ายเอาไว้ครับไปขาครับไทยโอ้ยรอบวกครับนี่ครับมรดกเพชรรอบวกครับครับโดนไปก่อนนะครับไทยครับได้สลับครับโดนขวาอีกทีนึงโอ้โหหมัดขวาครับมรดกเพชรนี่ครับขวาซ้ายขวาครับไทยเอาไทยโมโหครับโมโหครับหน้าตานี่บ่งบอกเลยนะครับว่าโมโหหมัด1 2ครับโอ้ยสอบขวาครับหุบขวาโดนหมัดขวาคืนโอเคชิงออกก่อนนะครับมรดกเพชรดูว่าเร็วกว่าครับแล้วครับไทยนี่ยังช้าอยู่ครับเอาวงในกดลงมาเสียบครับ2ที3ทีมาสู้กันต่อวงนอกครับโอ้โหไทยตอนนี้นี่คือเหมือนกับหน้านี่แดงไปหมดแล้วครับเจอทั้งหมัดทั้งศอกของมรดกเพชรนี่ฮะโดนอีกแล้วครับชิงออกก่อนครับเร็วกว่าครับถีบขวาไว้ครับถีบขวาไว้ครับพยายามเรียกออกเอ้าหุบขวาของไทยครับหมัดซ้ายตรงครับเนี่ยครับใช้ความเร็วครับไม่แลกซึ่งหน้าครับมรดกเพชรแผนใครแผนมันครับหุบขวาต่อยซ้ายตามครับโต้ของไทยครับสับศอกซ้ายครับไทยมรดกเพชรก่อนไว้ตีข่าวขวาครับกรรมการวิศดาพลตื้อครับแยกออกมาโอ้โหอาวุธของมวยคู่นี้ครับเรียกว่าหวังผลทุกดอกที่ออกเลยครับหนักทั้งคู่ครับไทยเดินต่อโอ้โหคนนึงเสียบคนนึงต่อยครับหมัดกับเข่าครับเดินต่อสับศอกครับโอ้โหหมัดศอกเข้ามาครับทางด้านไทยเอาละครับกรรมการเรียกออกมาครับเกมค่อนข้างจะบีบหัวใจครับถือว่าเป็นค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่นะครับสจ.เปี๊ยกอุทัยก็ซ้อมอยู่นู่นแหละครับจังหวัดอุทัยธานีครับแม้ว่าไทยจะเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ก็ตามครับพยายามออกหมัดนะครับมรดกเพชรนี่ซ้อมอยู่ย่านจรัญสนิทวงศ์ครับค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับแพ้ข่าวครับโอ้จะสับสอกอะไรมาเสียหลักครับเซทัดไปครับเอาละครับแม้ว่าจะเสียหลักเสียเหลี่ยมไปเล็กน้อยแต่ก็ยังแอคได้อยู่ครับไทยครับโอ้โหอาวุธของทั้งคู่นี่เรียกว่าเน้นๆทั้งนั้นแหละครับที่ออกครับคือถ้าโดนก็เช็คบินได้เลยครับมาแล้วครับยกแรกนี้ก็เดือดแล้วครับมาดูไฮไลท์กันหน่อยครับดูผลงานนะครับหมัดขวาตรงนะครับโอ้แต่ว่าฮุกขวาของไทยก็ถือว่าออกเร็วครับโอ้นี่โดนขวาของมรดกเพชรโดนเต็มๆนะครับดักแทงขวาครับมรดกเพชรหุกขวาแล้วก็ซ้ายตรงครับเจอเข่าขวาของมรดกเพชรเนี่ยครับแทงขวายาวๆขณะที่ไทยนี่หุกขวาครับครับโอ้จังหวะหุกขวาต้องระวังด้วยเหมือนกันครับมรดกเพชรครับเนี่ยครับแทงขวาโอ้โหลูกนี้เข่าแหลมแทงเจ็บแล้วก็เติมด้วยศอกขวาครับครับ2แรงบวกเลยนะฮะแทงกระเด้งเลยครับคือไทยนี่กับเปิดหน้าแรกเลยนะครับไม่ได้มีกั๊กไม่ได้มีเรียกว่าเก็บอาวุธอะไรเลยครับคือตายเป็นตายครับกาบวกให้เรียกว่าเช็คบินไปเลยครับแต่ว่ายกที่ผ่านมาเราเห็นแล้วครับอาวุธของทั้งคู่เป็นยังไงครับตามต่อยกที่2ครับแผนไทยแผนมันครับไทยก็ท้าดวลชวนปะทะมรดกเพชรนี่ครับอาศัยความเร็วครับชิงออกก่อนครับอาวุธเยอะอยู่แล้วครับมรดกเพชรคนนี้ครับสับต่อซ้ายเจอแข้งขวาของมรดกเพชรเตะขวาไปก่อนครับโอ้ยลูกนี้เตะกระเด้งเตะสูงไปหน่อยนะครับคนจำเป้าครับเสียหลักล้มลงไปเองครับเดินต่อครับไทยโอ้โหหน้าตาแกนี่เรียกว่าห่างไกลรอยยิ้มครับตีหน้ายักคู่ไปเลยครับแต่ว่ามรดกเพชรไม่ได้กลัวครับรอจังหวะโต้เน้นๆครับถือว่าเป็นมวยรอบครั้งสำคัญในชีวิตของทั้งคู่เลยครับต่อยซ้ายลำตัวครับแทงซ้ายครับแทงขวาครับทางด้านของมรดกเพชรแล้วก็ยัดซ้ายอีกทีนึงครับเนี่ยครับแกใช้วิธีนวดไปเรื่อยครับ
โอ้ลูกชัดเจนอาจจะอยู่ที่ไทยนะครับโดยเฉพาะมวยทรงนี้ครับกติกาแบบนี้นวมเล็กเปิดนิ้วแบบนี้นี่มวยหมัดจะได้เปรียบครับว่ากันอย่างนั้นครับแต่ว่ามรดกเพชรก็ชกด้วยแขนของตัวเองครับเฉียวไปเฉียวมาครับหมัดของไทยครับโอ้ต่อครับนี่ฮะจิ้มก่อนเลยครับหมัดขวาจองของมรดกเพชรครับใส่ความเร็วครับโอ้โหดักแทงทีนึงครับอัศวของไทยครับโอ้โหมาสู้ต่อครับอ้าวหัวมุดออกนอกเชือกครับกรรมการแยกออกมาเริ่มต่อยโดนแล้วนะครับไทยครับนี่ครับเพชรมรกตพยายามโบกให้มรดกเพชรนะครับเพชรมรดกคนนี้เป็นซุปตาร์วันที่เป็นชิดนะครับโดนศอกขวาของมรดกเพชรครับไทยครับหุกขวาครับไทยเจอข่าวขวาสับศอกไม่โดนนะครับเฉียวไปนิดเดียวครับเอาละครับเดินแรกเลยครับมรดกเพชรโอ้โหใครดีใครอยู่ครับตอนนี้ครับใครดีใครอยู่ครับโดนครับหมัดซ้ายของทางด้านไทยโอ้โดนเต็มๆนะครับหมัดซ้ายของไทยนะครับแต่ว่ามรดกเพชรยังยืนอยู่ได้สบายครับเอาศอกซ้ายหมัดซ้ายหมัดขวาครับเอาเอียงครับเอามาขั้นขวาแล้วก็หลับเลยครับโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับพอไปแลกแบบนี้นี่มันเข้าทางเลยครับโอ้เรียกว่าโอ้โหพักเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับเจอหมัดครับหลับกลางอากาศครับโอ้โหเป็นการชนะน็อกที่เด็ดขาดมากครับของไทยสอจอเปี๊ยกอุทัยครับหลังจากที่พยายามมานานครับคือจังหวะที่จะไปแลกนะครับจังหวะแรกครั้งแรกของมรดกเพชรเลยครับโอ้โหพอไปแลกปุ๊บนี่โอกาสมัน 50-50 ของทั้งคู่ครับแล้วก็ด้วยอาชีพหลักๆของเขาครับเป็นมวยหมัดอยู่แล้วนะครับไทยครับครับแล้วก็สามารถเช็คบินได้ครับดูภาพช้านะครับพยายามเดินเข้าหานะครับมรดกเพชรนี่ถือว่าชกถูกทรงครับคือรอโต้แล้วก็เตะเนี่ยครับเตะบริเวณต้นแขนของแขนซ้ายนะครับของไทยครับครับให้หมัดนี่อ่อนแรงให้เร็วที่สุดฮุกขวาครับและแทงขวาครับนี่ครับซ้ายตรงครับศอกขวาครับโอ้พยายามบวกครับหมัด1 2ครับพอไปแลกพอไปแลกนี่เข้าทางไทยครับอัปเปอร์คัทขวาดอกนี้ครับโอ้โหหลักกลางอากาศครับหัวปักพื้นไปเลยครับเป็นการตัวหมัดสุดท้ายนี่เป็นอัปเปอร์คัทนะครับขวาครับนี่ฮะหมัดนี้เลยครับปักเข้าให้ครับพับเลยครับหัวปักลงพื้นครับโอ้นี่คือหลักกลางอากาศของแท้ของมรดกเพชรเลยครับนี่ครับโดนซ้ายโดนขวาครับเอียงไปเอียงมาครับซ้ายนี่ก็แต่ว่าอัปเปอร์คัทขวานี่ศูนย์รวมประสาทอยู่ตรงนั้นครับโอ้โหนี่หัวปักพื้นไปเลยครับเรียบร้อยครับพบกับมิสเตอร์มาร์คครับ Ladies and gentlemen in round 2 your winner via TKO in the red corner ไทยซอจอเปียกอุทัยHe will be advancing to the next round of our tournament. เราจะเข้ารอบหน้านะครับของ tournament Road to One Thailand. เรามาดูกันนะครับว่าใครเข้าบ้างนะครับในรุ่น flyweight. Vertex Fight, Wing Man Pan